สวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีนะคะตั้งอยู่ที่ศาลากลางเก่านะคะทุกคนวันนี้เรามากับเพื่อนๆของเราเองเย้งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะวิธีการไปนะคะสามารถนั่งรถส่วนตัวไปเองหรือจะนั่งรถไฟฟ้าสายสีม่วงไปลงสถานีสะพานพระนั่งเกล้าและนั่งรถแท็กซี่ต่อไปยังศาลากลางเก่าเหมือนพวกเราก็ได้ค่ะซึ่งห้องแรกเนี่ยมีชื่อว่าห้องโถงต้อนรับห้องโถงต้อนรับเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับรู้จักนนทบุรีแบบขั้นพื้นฐานเลยเราจะมาดูโซนนี้นะคะโซนนี้เนี่ยมันจะเป็นป้ายที่มันเกี่ยวกับบ่งบอกถึงคำขวัญต้นไม้ตามประจำจังหวัดแล้วก็แผนที่ดาวเทียมว่านนทบุรีเนี่ยอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยแล้วก็ห้องโถงนี้ก็จะทำให้รู้จักเกี่ยวกับผลไม้ประจำจังหวัดก็คือทุเรียนและสิ่งแรกที่จะต้องเข้ามาและต้องทำเลยก็คือการลงทะเบียนส่วนใครนะคะที่อยากรู้เพิ่มเติมอะไรก็สามารถสแกนเคอร์โค้ดได้ตรงนี้เลยค่ะห้องนี้คือห้องอะไรคะคุณกาเจนี่ค่ะห้องนี้เป็นห้องที่2นะคะมีชื่อว่าศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าค่ะแล้วห้องนี้มันบอกอะไรบ้างห้องนี้ก็จะบอกที่มาที่ไปจุดประสงค์ของการสร้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยค่ะแล้วก็มีองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมว่าสร้างในรูปแบบใดมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างอะค่ะแล้วถ้าอยากรู้ข้อมูลนะคะเราก็จะไปดูกันเลยศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่าอาคารหลังนี้สร้างขึ้นโดยกระทรวงยุติธรรมโดยมีจุดประสงค์ให้สร้างเป็นโรงเรียนกฎหมายแต่เนื่องจากไม่มีบุคลากรจึงตั้งเป็นโรงเรียนราชวิทยาลัยแทนต่อมาภายหลังโรงเรียนราชวิทยาลัยยกเลิกกิจการจึงทำเป็นศาลากลางจังหวัดนนทบุรีแทนหลังจากนั้นใช้เป็นวิทยาลัยมหาดไทยจนมาถึงพ.ศ. 2551เราอยู่ห้องไหนคะคุณกาซินี่ห้องที่3นะคะมีชื่อว่าภาพอดีตเมืองนนทบุรีเมืองผลไม้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะมีห้องมีวิดิทัศน์ให้ชมด้วยค่ะเย้แล้วก็เนื้อหามีอะไรเกี่ยวกับห้องนี้บ้างคะคุณกาซินี่มีเรื่องเกี่ยวกับผลไม้ค่ะที่โด่งดังนะคะในเมืองที่เป็นผลไม้เศรษฐกิจเลยค่ะแล้วก็มีชาวเมืองนนทบุรีที่เป็นเชื้อสายต่างๆที่เข้ามาอยู่ในเมืองนี้เนื่องจากเป็นลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะมีความสมบูรณ์เพื่อคุณภาพนี้เราแจกให้คนทานภูมิของไปปลูกนะคะซึ่งห้องนี้นะคะอันนี้คือการเกริ่นย่อนะคะถ้าอยากรู้ว่าเนื้อหาจริงๆนั้นมีอะไรเราไปรับชมกันเลยค่ะบายจริงๆห้องนี้นะคะมีชื่อว่าห้องวิจิตรศิลป์ทินนนท์แล้วก็เป็นห้องกิตติยศแห่งนนทบุรีด้วยห้องนี้เป็นห้องที่4แล้วแล้วห้องนี้บอกอะไรเราบ้างคะห้องนี้นะคะก็บอกเกี่ยวกับผลงานนะคะที่มาจากนนทบุรีแล้วก็ได้บอกบุคคลสำคัญนะคะที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เป็นคนทำงานแบบผลงานของเขาเนี่ยได้เป็นระดับชาติเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะคะว่าเป็นใครแล้วก็ผลงานนี้มีผลงานอะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะThank you.
ไปดูชั้น2กันเลยค่ะไปเย้แล้วตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่ชั้น2แล้วเย้โดยห้องนี้ก็คือห้องที่5ซึ่งมีชื่อว่าต้นมะดึงเผาสัญลักษณ์แห่งนนทบุรีซึ่งจุดเด่นก็คือตรงนี้เลยนี่นี่อันนี้คืออะไรหรอตรงนี้คือเหมาะซึ่งตรงนี้ก็คือจุดเด่นของชั้นนี้เลยมันก็คือหม้อน้ำลายวิจิตรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรีนั่นเองเป็นไงสวยไหมสวยไหมสวยไหมสวยมากใหญ่มากเลยเนาะใช่แล้วก็ตรงนี้ซึ่งมันก็จะบ่งบอกว่าชาวนนทบุรีอ่ะยึดถือการปั้นดินเผาอ่ะเป็นอาชีพมานานแล้วนานมากนานไหนเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วนานเกินแล้วเราก็จะมาอธิบายข้อมูลของห้องนี้กันรอฟังกันได้เลยห้องที่5เครื่องปั้นดินเผาสัญลักษณ์แห่งนนทบุรีห้องนี้เราจะได้ชมประติมากรรมดินเผาขนาดใหญ่รูปตาประจำจังหวัดนนทบุรีสืบหาต้นกำเนิดและแกะรอยการเดินทางของหม้อน้ำลายวิจิตรสัญลักษณ์ประจำจังหวัดซึ่งมีที่มามาจากแดนไกลและได้เห็นสิ่งของที่ประดับด้วยหม้อน้ำลายวิจิตรอีกด้วยค่ะก็ต่อไปจากห้องนี้ที่ห้องที่5ก็คือห้องที่6เราก็ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างซึ่งห้องนี้ก็คือห้องเครื่องปั้นดินเผาจากบ้านเกาะเกตกับบ้านบางตะนาวสิงซึ่งมันมีเยอะแยะมากซึ่งมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยห้องที่6เครื่องปั้นดินเผาบ้านเกาะเกตและบ้านบางตะนาวสีโดยเราจะได้ชมความงามของหม้อน้ำลายวิจิตรแบบต่างๆและศึกษารูปแบบอันหลากหลายของเครื่องปั้นดินเผานนทบุรีในอดีตจากแหล่งผลิตใหญ่2แห่งซึ่งเคยผลิตสินค้าส่งขายทั่วประเทศโดยมีหลากหลายรูปแบบมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้บรรจุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ในการทำอาหารค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปห้องที่7นะไปกันเลยห้องเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับการทำเครื่องปั้นดินเผาว่าแบบว่ามันแบบทำมายังไงอะไรอย่างนี้อ๋อมันเกี่ยวกับวิถีชีวิตใช่หรือเปล่าใช่แล้วนี่อันนี้ก็คือรูปตัวอย่างรูปอันนี้ตรงนี้อันนี้อ่ะห้องนี้ก็จะมีประมาณนี้อ๋อแล้วก็มีนี่ด้วยมีวิดีทัศน์ให้ชมด้วยต่อไปก็เป็นห้องสุดท้ายของที่นี่กันแล้วไปดูกันเลยนี่ห้องนี้มากมากเลยอ่ะห้องนี้เกี่ยวกับการค้าเครื่องปั้นดินเผาในอดีตของจังหวัดนนทบุรีแล้วก็แบบว่ามีเส้นทางแล้วก็มียกเขาอุ้ยข้างในเห็นทุกคนเห็นข้างในหรือเปล่าเห็นเป็นแบบวิถีชีวิตเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็ที่เรือโอ่งเดี๋ยวเราใส่โอ่งไปเลยอยากให้กดแล้วข้างในมีแสงขึ้นมาอะไรอย่างนี้ทำไมไม่ติดอ่ะใช่ฉันตัวเองฉันก็เป็นแผ่นที่นนทบุรีอยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้นนทบุรีเราได้ดูกันไปพอสมควรแล้วนะงั้นเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดของห้องนี้กันดีกว่าห้องที่8การค้าเครื่องปั้นดินเผานนทบุรีในอดีตชมภาพอดีตในยุคทองของการค้าเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกตซึ่งกลับคืนมามีชีวิตขึ้นใหม่ด้วยเทคนิคพิเศษและตามรอยวิธีการค้าของพ่อค้าเรือโอ่งก็จบกันไปแล้วกับการเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันวันนี้เพื่อนๆเป็นไงบ้างคะสวยมากสวยมากและสนุกมากมีห้องไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมเอ่ยส่วนตัวชอบห้องสี่ห้องสี่สวยมากห้องสี่มันแบบว่าทำให้รู้ไงบางคนก็ไม่รู้จริงๆอะไรอย่างนี้นี่ชอบห้องที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเพราะว่าห้องนั้นจัดไฟสวยมากห้อง6ป่ะห้อง6น่าจะใช่นะห้อง6แหละแล้วก็การที่เรามาอัดวอล์กในวันนี้ทำให้เรารู้เกี่ยวกับประวัติของนนทบุรีมากขึ้นแล้วก็พวกเราได้เดินทางมาเที่ยวด้วยตัวเองกันครั้งแรกนะคะเอ๊เพราะว่าถึงเราจะอยู่ในจังหวัดนี้แต่เราก็ไม่ค่อยรู้ไม่เคยเลยก็ไม่รู้ประวัติเกี่ยวกับของจังหวัดนี้เลยแล้วก็ท้ายสุดนี้มาเที่ยวกันเยอะๆได้นะคะแล้วก็ที่นี่สนุกมากๆมีอะไรบอกคะถ่ายรูปได้สวยมากเลยที่นี่แล้วก็จะบอกว่าภายนอกอ่ะคือแบบดูโซมากแต่ข้างในอ่ะคือสวยมากต้องมาต้องมากันใช่ๆต้องมาตามกันสนุกมากนะใช่ค่าเข้าชมค่ะเข้าฟรีใช่ดีมากเลยทุกคนต้องมาตามกันนะทุกคนแล้วก็ตำ
วจที่เฝ้าอยู่ด้านหน้าคือเขาใจดีมากพันธมิตรมากแซวเก่งเขาแซวเก่งที่แซวสุดท้ายเขาก็จบกันไปแล้วกับวันนี้บ๊ายบาย